หยกนี่ให้ลุงลุงเขานะคะเพราะว่าเงินมื้อนะสำหรับเราอะมันน้อยไงอาบุญนะแต่สำหรับเขาอะมันมากแล้วลุงแกก็ไม่ค่อยสบายถึงก็ยกนี้ให้เข้าไปถึงที่สุดแห่งปีต้องสวยต้องใจดีเจ้านี่ยกนี่คืนโฉนดขาดจำนองมูลค่านับล้านบาทให้ลูกนี่2รายจากกรณีหญิงสาวผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่ายกนี่ให้ลูกนี่กรณีนี้ลูกนี่อายุเยอะมีโรคประจำตัวลูกนี่ขอผ่อนชายแต่ตังเรายกให้ลุงลุงจะสบายใจขึ้นไม่ต้องเครียดเพราะการเครียดจากการมีหนี้สินมันทุกข์ทรมานกรณีนี้ค้างผ่อนดอกมา6เดือนถือว่าหลุดจำนองแต่ขอมอบให้ลุงเป็นของขวัญอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่าเจ้าหนี้รายนี้คือนางสาวออนอนงกัลพัฒน์หรือน้องออนอายุ37ปีประกอบธุรกิจรับซื้อขายใบกระท่อมสดส่งขายทั่วไทยซึ่งเป็นเจ้าหนี้ใจบุญที่ยกหนี้ให้ลูกหนี้จำนวน2รายสร้างกระแสอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้โดยน้องออนเปิดใจบอกว่าสาเหตุที่ได้คืนโฉนดที่ดินให้ลูกหนี้ทั้งสองรายนั้นเพราะเริ่มตั้งเป้าหมายตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อเป็นบุญกุศลให้กับตัวเองจึงสำรวจรายชื่อลูกหนี้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่หลังจากนั้นสืบติดตามว่าคนไหนลำบากที่สุดและพยายามใช้หนี้แต่พยายามเท่าไหร่ก็ยังไม่มีเงินมาจ่ายดอกหรือต้นได้และการดำรงชีวิตลำบากเงินไม่พอใช้คนเหล่านั้นอาจจะต้องทนทุกข์ทรมานทุกวันทุกคืนจึงยกหนี้ให้ลูกหนี้จำนวน2รายซึ่งมีความลำบากจริงๆน้องออนยังบอกต่ออีกว่าสิ่งที่ทำลงไปเพราะอดีตตนก็เป็นเด็กกำพร้ามาก่อนไม่มีแม้แต่บ้านอยู่อาศัยไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยโตมาในบ้านที่มีเพียงปู่กับย่าเลี้ยงดูชุดนักเรียนใหม่ๆยังไม่มีใส่เหมือนเพื่อนคนอื่นๆตนสู้ชีวิตปากขัดตีนถีบทำงานเลี้ยงชีพโดยการขายลูกชิ้นปิ้งขายข้าวแกงในปั๊มน้ำมันมาก่อนหาเช้ากินค่ำภายหลังจากเป็นข่าวแพร่กระจายออกไปมีคนที่ไม่รู้จักทักมาขอเงินเยอะมากบางรายทักมาขอเงินซื้อนมลูกรวมๆนับร้อยข้อความซึ่งตนไม่สามารถช่วยเหลือทุกคนได้อาชีพตนรายได้พอเลี้ยงครอบครัวใครที่ทักมาขอเงินให้พึ่งพาตนเองก่อนจึงขอบอกว่าปีนี้ตนช่วยเหลือได้แค่2คนเท่านั้นแต่ล่าสุดสดๆเมื่อวานนี้คนแถวๆบ้านเดินมาขอยืมเงิน 10,000 บาทแต่ตนโอนให้ฟรีๆไปไม่ต้องยืมเพียง 2,000 บาทเท่านั้นสาเหตุที่ได้คืนได้คืนโฉนดให้ลูกนี้ทางทองเจ้าอ่ะนะก็เพราะว่าปีนี้คือว่าเริ่มตั้งเป้าหมายตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าปีนี้เราจะทำอะไรสักอย่างนึงที่เป็นบุญกุศลให้กับตัวเองแล้วก็เลยคิดขึ้นมาได้ว่าเอ้ยมีลูกนี้กี่คนที่เป็นลูกนี้เราแล้วก็ไปซื้อติดตามเข้าว่าลูกนี้คนไหนลำบากที่สุดลูกนี้คนไหนพยายามแล้วแต่ว่าเขาพยายามเท่าไรก็ไม่ประสบผลสำเร็จพยายามแล้วก็ไม่สามารถนำเงินที่จะนำเงินดำรงเลี้ยงครอบครัวเขาก็ไม่พออยู่แล้วไงแต่ถ้าเขาต้องมาถูกในการที่ว่าจะต้องมาจ่ายดอกหรือว่าจ่ายนี้เราอีกเนี่ยเขาก็คงถูกทรมานมากในทุกวันทุกคืนนั่นนะก็เลยตั้งเป้าหมายว่าปีเนี้ยปี67เนี่ยจะทำบุญโดยการยกนี้ให้เจ้านี้ทรงรายน้องออนเท่านี้ใจดีกล่าวทิ้งท้ายว่าคนที่สอนอบรมให้ตนเป็นคนแบบนี้และมาถึงจุดนี้ได้คือปู่จำนงและย่าละเอียดใจมหาแก้วที่เลี้ยงตนมาตั้งแต่เด็กโดยสอนไว้ว่าวันหนึ่งเมื่อเรายืนขึ้นได้ให้หยิบยื่นน้ำใจให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินไม่ขอร่างสร้างหนี้ทำมาหากินด้วยตนเองไม่ยืมจมูกคนอื่นหายใจซึ่งตนก็ปฏิบัติตามคำสอนมาอย่างต่อเนื่องในการดำรงชีวิตตั้งเป้าหมายตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่า